สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวันตะโกนะครับเจอกับแอนปัสเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่นะฮะวันนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของข่าวคราวความคืบหน้าของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลอาเซียนด้วยนะครับช่วงนี้มีฟุตบอลโลก U17 นะครับที่แข่งกันอยู่ที่อินโดนีเซียลงทำการแข่งขันนัดที่2แล้วนะครับต้องบอกว่ากาก้าอินโดฉายแสงครับยิง2นัดติดแล้วนะครับในฟุตบอลโลก U17 นะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวคราวนะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกล่าสุดนะฮะก่อนที่โดนจีนเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงสื่อจีนครับได้ตีข่าวว่าทำไมไทยเนี่ยไปวัดเพื่อสวดมนต์ก่อนเกมทั้งหมดนี้ติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเพราะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะครับมันคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ครับที่ทำให้เรามันก้าวต่อไปนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยต้อง JM Propertyสุขโนพร้อมอยู่กับ JM Property วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้เงินไปปิดหนี้หรือว่านำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้เรามีผ่อนที่เดียวเพียงนี้สลิปเดียวก็เป็นเจ้าของโดยได้แล้วนะครับท่านใดที่สนใจแอดไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ Line @JM Property มีแอดนำหน้าด้วยนะครับไปเรื่องแรกแล้วกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลก U17 เนาะระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียกับทางด้านปานามานะครับก็จบลงไปแล้วในนัดที่2นะครับของกลุ่ม A นะฮะจบลงด้วยผลเสมอกัน1ประตูต่อ1ลงเล่นที่สนามเกโรราบุงโทโมนะฮะสุราบายานะครับเกมนี้เนี่ยอินโดเสียประตูให้ทางด้านปานามาไปก่อนนะครับจากทางด้านโอเดมากาสติโลกิมิเนสนะครับก็เลี้ยงแหวกกองหลังอินโดนะครับเข้าไปจิ้มสวนตัวผู้สาวตู้เข้าไปนะครับก็ทำให้ปานามาขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยอินโดนีเซียตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากทางด้านอาคารกาก้านี่เป็นไงมงประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับอาคารกาก้านะครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือทำ2ประตูแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นคนยิงประตูขึ้นนำให้กับอินโดนีเซียนำเอลกวาดอร์ก่อนด้วยนะฮะก็ยิง2นัดติดเลยนะครับต้องบอกว่าอินโดเนี่ยไม่สิ้นต้องบอกว่าไม่สิ้นนักบอลดังๆนะชุดก่อนหน้านี้นี่มีทั้งเบ็คแคมมีทั้งโรนัลโดนะครับนี่ชุดนี้ก็มีกาก้านะครับสุดยอดจริงๆนะฮะถ้าดูจากสถิตินะครับปานามาในเกมนี้เนี่ยมีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปเน้นไปทางยิงนกตกปลาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเข้ากรอบแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับจากโอกาสยิง15ครั้งนะครับแล้วก็มาได้1ประตูนะส่วนอินโดเนี่ยโอกาสยิง8ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเป็น1ประตูเช่นกันนะครับผลการแข่งขันออกมาแบบนี้นะครับทำให้อินโดนีเซียได้2คะแนนนะครับจากการลงสนาม2นัดนะฮะแล้วก็อยู่อันดับที่3ของกลุ่ม A นะครับตามหลังเอกวาดอร์ที่มี4คะแนนนะครับตามหลังโมร็อกโกที่มีอยู่3คะแนนนะครับปานามาอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับมี1คะแนนนะครับต่อไปอินโดนีเซียนะครับจะต้องเจอกับทางด้านโมร็อกโกนะในนัดที่3ของกลุ่ม A นะครับต้องบอกว่าชัยชนะเท่านั้นสำหรับอินโดนะครับหากต้องการที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับข่าวต่อไปครับสื่อจีนตีข่าวว่าทำไมไทยไปวัดเพื่อสวดมนต์ก่อนเกมนะครับนี่ทั้งฝั่งจีนนะครับเขาก็ได้ลงภาพข่าวนะครับบรรยากาศการไปไหว้พระของทัพช้างศึกนะครับที่วัดไตรมิตรเมื่อช่วงเช้าของวันที่13ที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะก่อนทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับโดยทางสื่อจีนเนี่ยเขาก็ได้ลงข่าวนะครับบอกว่าทีมงานไทยทั้งทีมนะฮะสวดภาวนาและมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับนะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ทีมไทยจะทำกิจกรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติแหละจริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธการมาวัดสวดมนต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษบางทีก็อาจจะเหมือนกับทีมซานตงไทซานนะที่ปีนภูเขาไทซานก่อนที่จะเริ่มแต่ละฤดูกาลนะมันก็ไม่น่าที่จะมีอะไรพิเศษนะคำอธิษฐานนี้อาจจะเทียบเท่ากับการสร้างกำลังใจให้กับฟุตบอลชายไทยแต่สิ่งนี้ยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยที่จะเอาชนะทีมฟุตบอลทีมชาติจีนในเกมแรกเพราะในบรรดาทีมในกลุ่มเดียวกันจะมีเกาหลีเพียงทีมเดียวที่แข็งแกร่งสิงคโปร์ก็ยังอ่อนแออยู่นะฮะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นจุดชี้ขาดให้กับทีมอื่นดังนั้นตำแหน่งที่2กลุ่ม C สำคัญมากๆนะฮะสำหรับทีมฟุตบอลชายจีนและทีมฟุตบอลชายไทยนัดแรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ด้วยชีวิตและความตายนะครับโอ้โหดูว่าใช้ถ้อยคำนะฮะที่สำคัญนะนอกจากนี้ทีมฟุตบอลชายไทยยังเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจจากที่เคยเอาชนะทีมฟุตบอลชายจีนมาหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นการอธิบายด้วยว่าทำไมทีมฟุตบอลชายไทยถึงให้ความสำคัญกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับอ่ะมาปิดท้ายด้วยบรรยากาศการฝึกซ้อมล่าสุดของทัพช้างศึกของเรานะครับก็เก็บตัวอยู่ที่สนามซ้อม BGPU Training Center นะครับนี่ก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลโลก2026ในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเชิญชวนนะเชิญชวนแฟนบอลไทยนะครับเข้าไปชมเกมในสนามกันเยอะๆนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ากองเชียร์จีนนะครับซื้อบัตรฝั่งทีมเยือนเข้ามาเต็มทุกที่นั่งนะครับฉะนั้นนะฮะเราเป็นเจ้าบ้านนะครับเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ไม่ควรที่จะไปน้อยหน้าเขานะฮะอย่าปล่อยให้เสียงเชียร์ทีมเยือนดังกว่าเสียงเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านนะฮะมันจะอายเขานะฮะนะฮะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะอีก2วันนะครับวันนี้วันที่14นะอีก2วันก็กดจองตั๋วนะครับไปดูด้วยกันนะครับนะไปให้กำลังใจทัพช้างศึกกันนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เชียร์ทีมชาติไทยแล้วเราจะไปเชียร์ใครอ่ะใช่ไหมนะครับแล้วมันก็เป็นศึกเป็นเกมที่สำคัญนะอย่างที่บอกนะครับคือเราวัดกับจีนโดยตรงนะที่จะเข้าที่2ซึ่งเราจะไปหวังที่จะไปเข้าที่1จะไปชนะเกาหลีเนี่ยก็โหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเกมนี้สำคัญมากๆต้อง3แต้มเท่านั้นถ้าเราอยากที่จะไปต่อนะครับนะครับซึ่งอ่ะนะฮะบรรยากาศในทีมก็ซ้อมมันปกตินะครับก็เข้ามาเกือบจะครบแล้วนะครับนะผู้เล่นที่เล่นอยู่ต่างประเทศนะครับเอเลียดดอเลาะนะครับเอกนิตปัญญานี่เตะเสร็จก็มาเลยนะครับเอกนิตนะครับเหลือเพียงน่าจะเหลือแค่เจ้าแบงค์นะสุพนัทนะครับที่ยังไม่ได้มาถึงนะครับยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีเกมที่เล่นเรียกว่าเล่นช้ากว่าเพื่อนเนาะนะครับเล่นช้ากว่าเพื่อนแล้วก็อยู่ไกลด้วยนะอยู่เบลเยียมก็ใช้เวลาเดินทางพอสมควรนะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้กำลังใจแล้วก็เข้าไปเชียร์ในสนามกันเยอะนะครับแล้วก็เจอกันที่สนามนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ